พลังวิทย์คิดเพื่อคนไทยโดยสวทช.ตอนไฮโดรเจลกักเก็บโปรตีนสำหรับอุตสาหกรรมอาหารสัตว์น้ำสัตว์น้ำในวัยอนุบาลต้องการสารอาหารที่ย่อยง่ายดูดซึมได้เร็วแต่สารสำคัญหลายชนิดมีความไม่คงตัวมักจะละลายไปกับน้ำเมื่อให้อาหารครับนักวิจัยไทยจึงนำเทคโนโลยีกักเก็บสารสำคัญในโครงสร้างแบบไฮโดรเจลมาช่วยพัฒนาสูตรอาหารให้สัตว์น้ำสามารถดูดซึมเข้าสู่ร่างกายได้ดียิ่งขึ้นครับนักวิจัยสวทช.พัฒนาสูตรอาหารเลี้ยงลูกกุ้งแบบไร้ปลาป่นโดยใช้เปปไทด์เป็นวัตถุดิบซึ่งย่อยง่ายดูดซึมได้ทันทีพร้อมทั้งพัฒนาเครื่องผลิตอนุภาคไฮโดรเจลชนิดต่อเนื่องที่สามารถผลิตเม็ดไฮโดรเจลจากการทดสอบภาคสนามในลูกกุ้ง6ล้านตัวพบว่าอาหารสูตรใหม่นี้ช่วยให้ลูกกุ้งมีอัตราการรอดและอัตราการเจริญเติบโตสูงใกล้เคียงกับอาหารกุ้งวัยอนุบาลที่มีขายในท้องตลาดแต่อัตราการสิ้นเปลืองลดน้อยลงกว่า 20% ที่สำคัญยังตอบโจทย์ซีโร่ฟิชมิลของสหภาพยุโรปปัจจุบันสูตรอาหารเลี้ยงกุ้งดังกล่าวได้ถ่ายทอดเทคโนโลยีให้กับบริษัทบานตะไทยจำกัดเรียบร้อยแล้ววิจัยและพัฒนาโดยนาโนเทคสวทช.พัฒนาคนด้วยวิทยาศาสตร์พัฒนาชาติด้วยเทคโนโลยีสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่สวทช. 02-564-8000